ชมแม่ของสิบเอกปัญญาอายุ63ปีบอกเมื่อวานนี้สิบเอกปัญญาไปที่ศาลเห็นว่าไปรับสารภาพนะครับแล้วก็รอตรวจพยานหลักฐานอะไรกันยังไงอันนี้รอการยืนยันข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่แม่เนี่ยบอกว่าตอนที่อยู่ที่ศาลลูกชายพูดแปลกๆกับแม่ว่าแม่ผมขอโทษป่านนี้ผมไม่ได้ไปตอบแทนพระคุณของแม่เลยแม่บอกตอนนั้นแปลกใจเพราะปกติลูกชายไม่เคยคุยอะไรอย่างนี้กับแม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่คาดคิดแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่ลูกชายของแม่ไปก่อเหตุถือว่าเป็นกรรมเป็นเวรมาแต่ชาติปางก่อนลูกชายเนี่ยคุณแม่บอกว่าเพิ่งรู้นะว่ามีเรื่องยาเสพติดก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่ยานาวาเขาอ้วนเลยตอนนั้นใช่ตอนอยู่กรุงเทพอะค่ะแม่บอกว่าขาวอ้วนมีสง่าราศีอยู่กรุงเทพมา6ปีเนี่ยทุกอย่างดีมากจนกระทั่งย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะอยากจะมาดูแลแม่นี่แหละน่าจะเป็นเรื่องการเสพแล้วคุ้มคลั่งหรือไม่ประการใดไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยพอรู้แต่ว่าลูกยังไงก็ต้องติดยาบ้าก็เตือนกันบ่อยๆเศร้าเด้อลูกหลานเศร้าเด้อตามแม่เบิ่งนี่แม่นติดยาเด้ติดยาบ้านี่ตอนใหญ่มากไม่อยู่พี่ล่ะแต่จะอยู่กรุงเทพบ่ติดเพราะว่าแกอ้วนขาวนี่สง่าราศีอยู่กรุงเทพ6ปีเป็นตำรวจอยู่พี่ใหญ่มากพี่ล่ะอยากมาดูแลแม่ว่าแม่อยู่ผู้เดียวไม่ได้อยู่หลังเดียวลูกอยู่บ้านพี่ชายมันนี่มันไกลหน้าก็เลยเห็นลูกแล้วอยู่นี่บ่เขาไม่รู้จักก่อนแกจะถูกราชการแกก็ขอพักกินเคยค้ายาเนี่ยมีแต่ชื่อมากินน่ะจะเป็นลมตายแม่จะเป็นลมตายเสียใจมากที่สุดของในโลกไม่มีอะไรเทียบเท่ารู้สึกเสียใจรู้สึกว่ากรรมเวรอะไรนักหนาท่านผู้ชมในเวลาต่อมาแม่ของสิบเอกปัญญาชื่อแม่ดอกไม้บอกเพิ่มเติมว่าน่าจะมาจากความเครียดรวมถึงหนี้สินผ่อนรถยนต์400,000แล้วก็มีหนี้ส่วนตัวอีก150,000นะคะบวกกับฤทธิ์ของยาเสพติดที่เข้ามาครอบงำเนี่ยค่ะหลายแนวหลายอย่างหนี้งวดรวดนี่ก็300,000กว่ารวมตัวเพิ่นก็140,000แม่ก็ว่าคอยหารับจ้างระบายไส้เหาคอยหารับจ้างไส้เหาเด้อทุกลาแม่บอกเพิ่นอยู่บ่เฒ่าดอกจากแม่ฮู้จักเบิดเดี๋ยวโดนบ่ฮู้จักว่ามันสิเกิดเหตุการณ์จังซี่เนาะลูกเนาะบ้าผ้าเป็นกินเกินอัตราก็เลยเป็นบ้าเขาบ่มีสัญญาบ้าแล้วก็สิแอบกินแอบหยังไปซะบ่าแม่เดานั่นล่ะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราตามกันดูยังมีรายละเอียดมากมายคือต้องหาสาเหตุแล้วหาจุดอ่อนให้ได้ในแต่ละจุดเนี่ยน้องใบว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นประเด็นอย่างปืนนี่เขาเช่นเดียวกันน้องใบสังเกตไหมท่านผู้ชมครับผู้บังคับบัญชายึดปืนใช่ไหมใช่หลังจากเกิดเรื่องขึ้นแต่ตัวเขาเนี่ยมีสิทธิ์ในฐานะตอนที่เป็นตำรวจอยู่มีปืนหรือซื้อปืนสวัสดิการแล้วสามารถจะมีปืนเอาไว้ในครอบครองต่อประเด็นเรื่องอาชีพที่เกี่ยวข้องหรือสามารถจะพกปืนหรือใช้ปืนโยงยายไปถึงเรื่องยาโยงยายไปเรื่องสุขภาพจิตหลายๆประเด็นเป็นเรื่องที่ต้องแกะลงไปและผมเข้าใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการ